สวัสดีค่ะกลับมาติดตาม DMC NEWS ในเวลา12นาฬกาค่ะมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพให้แก่วัดและผู้ประสบภัยในสองตำบลของจังหวัดนนทบุรีค่ะมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายโดยดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้มอบหมายให้คณะพระภิสุสง์ และคณะกัลยานมิตรวัดพระธรรมกายนำถุงยางชีพจำนวน1,100ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในสองตำบลของจังหวัดนนทบุรีโดยสถานที่แห่งแรกได้แก่วัดราชประคองธรรมตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์บวชอุบาสิกาแก้วนออนประจาอาเภอบางใหญ่ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนากิตติวิรยาพรเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ และเจ้าอาวาสวัดรา่ประคองธรรมเป็นประธานในการมอบถุงยางชีพจำนวน400ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยจากนั้นคณะทีมงานได้เดินทางไปที่วัดต้นเชือกตําบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมอบถุงยางชีพจํานวน300ชุด ให้แก่ทางวัดและผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพระอาิการพิมพ์อังสุกาโรเจ้าอาวาสวัดต้นเชือกเป็นตัวแทนในการรับมอบและสุดท้ายทางคณะทีมงานได้นำถุงยางชีพจำนวน400ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่4แต่เนื่องจากระดับน้ำท่วมยังสูงทำให้ไม่สามารถนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้ทางคณะทีมงานจึงได้นำถุงยางชีพทำการมอบที่เรือนตะวันรีสอร์ทแทนสร้างความปลื้มปิติใจให้กับ ทุกคนเป็นอย่างมากสำหรับสถานการณ์น้ำในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถือว่าค่อนข้างหนักและยาวนานกว่าพื้นที่อื่นโดยบางพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงกว่า1เมตรการสัญจรเข้าออกยังต้องใช้เรือเป็นพานะซึ่งคาดว่าอีกประมาณ1-2สัปดาห์ระดับน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะมาต่อกันที่ข่าวบุญจากวัดพมการเวสเทิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าพระประจำเดือนธันวาคมค่ะ สำหรับพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นในภาคเช้าพระอาจารย์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าอาราธนาศีลหและกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัละยาณมิตรบุญล้อมและกัละยาณมิตรบุตรยมาป์สิทธิวัดเป็นประธานกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะพระพิสุกสงฆ์ภาคสายเป็นพิธีบูชาข้าวพระพร้อมสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดโดยมีกัรยายนมิตรแพมมาล่าโรสและกัรยายนมิตอภันตีสัพพโสเป็นประธานและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศนาเรื่องการสร้างมหาทานบารมี เป็นบารมีเบื้องต้นของนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนจากนั้นทุกท่านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันใจให้ใสร่วมกันก่อนประกอบพิธีทอดพระป่าสามคัคคีซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นงานบุญทุกท่านต่างรู้สึกเบิกบานใจและอิ่มบุญกันไปทั่วหน้าค่ะ ช่วงนี้เราก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะร่วมกันอนุโมทนาบุญและต้อนรับพรัชุดงกว่า1000รูปในเส้นทาง356.5กิโลเมตรในพื้นที่5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมนนทบ,บุรีและกรุงเทพมหานาครตั้งแต่วันที่2ถึง25มกราคมพุทธศักราช2555สสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311234หรือ0877077771 3ค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแต่พระพิสุขสงฆ์นะคะ1,084รูปณพัทยาเหนืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ในวันเสาร์ที่24ธันวาคมตั้งแต่เวลา6นากา30นาทีเป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร,รศัพท์0882108625และ0835404820ค่ะแล้วกลับมาติดตาม DMC News ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ